คำว่าพระผู้ปรับมานี่สำคัญนะสำคัญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาคโปรดนี่นะจ๊ะจะได้ชื่อเป็นพระผู้พิชิตมารมารในที่นี้เราคงจำได้กทมขออจำได้ใช่ไหมจ๊ะจำได้กทมขอหลักๆก็คือกิเลสอาสวะกับกิเลสมารใช่ไหมลูกใช่ครับตัดวงจรการเวียนว่ายตายเกิดซะทมขออก็จะได้หมดตามไปด้วยตามทันไหมคือถ้าไม่เกิดซะก็จบไม่เกิดในภพสามเนี่ยไปเกิดในอายตนะนิพพานก็จบเนี่ยท่านสอนเป็นพระบรมครูเนี่ยสอนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนให้พิชิตมารไอ้ตรงเนี้ยเป็นหลักเลยพระยาอื่นก็ไปจะไปแก้ไขยังไงก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปเมื่อมันเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมจ๊ะแม้แต่พระองค์ยังเจอเลยนี่เจอทั้งขจัดกอได้แล้วยังเหลือทอเทวบุตรมอนนี่เนาะมอมัจจุมานะถูกถอดการดับขันธปรินิพพานอีกขอขันธมารยังมีปวดมีเมื่อยมีหิวมีกระหายต่างอะไรต่างใช่ไหมลูกใช่ครับปีสังขารมาก็เจอนี่นะจ๊ะแม้แต่พระองค์ยังหนีไม่พ้นเลยในเศษกรรมบางอย่างและพระองค์ก็เล่าให้ฟังว่าที่เจออย่างนี้เพราะประกอบเหตุอย่างนั้นนี่นะตามทันเมื่อยพระองค์ก็ทรงสอนอย่างนี้แหละพระโปรดจะทำหน้าที่สอนให้ไปตัดไอ้ตรงกิเลสนี่แหละอาสวะให้หมดเกลี้ยงเสี่ยงกันไปและให้สอนกันต่อๆกันไปแม้ว่าพระองค์จะดับขันธปรินิพพานไปแล้วคือศึกษาฝึกฝนแล้วก็สั่งสอนนี่นะจ๊ะศึกษาคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้วก็ฝึกฝนให้ได้เป็นพระอริยเจ้าอย่างน้อยก็เป็นโคตรภูบุคคลนี่นะแล้วก็สั่งสอนไม่ได้หนีเอาตัวรอดตามลำพังอย่างที่ใครๆเขาว่ากันนี่นะจ๊ะไอ้เขาว่าเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งนี่เนาะอันนี้ความจริงเป็นอย่างเงี้ยถ้าเอาตัวรอดตามลำพังป่านี้พวกพุทธศาสนาไม่ตกทอดมาถึงเราหรอกใช่ไหมอย่างนี้เนาะนี่จ้ะสำหรับภาคปราบเนี่ยจะต่างภาคโปรดตรงนิดนึงคือกทม.ขอ.ที่แก้ให้หมดเลยตามทันเมย มันก็จะไปทันเอาง่ายๆเนาะสองสามสี่ห้าต่อมอขออนี่มารอยู่เบื้องหลังก็ทมขออ้อทั้งหมดเลยส่งอันนี้มาเป็นเครื่องมือมารบังคับบัญชามนุษย์ทุกคนในโลกเนี่ยโลกนี้โลกอื่นโลกไหนๆมนุษย์เทวดาเจอหมดลมรูปพรมเจอหมดเจอทั้งนั้นละจ้ะนี่เนาะนี่ถ้าพลาดปราบแล้วก็จะไปกระจัดแหล่งที่ส่งตรงนี้มาแหล่งที่ส่งมอนี่เนาะอะไรเป็นฉากหลังที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยนี่เนาะเนี่ยกทมเขาออกมาอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนนี่สรรพสัตว์ทั้งหลายนี่นะสรรพสัตว์คำว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเจอหมดนี่มันเนี่ยปล่อยตรงเนี้ยมาบังคับแต่ก็ยังมีฉากหลังอีกตรงตัวนี่เนาะมีโปรแกรมย่อยที่บังคับแต่ละคนอยู่นี่นะโอ้เดี๋ยวไม่ได้แล้วเดี๋ยว
มีโปรแกรมย่อยของแต่ละคนแต่ละคนแต่เดิมไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้กันนะไม่ใช่รูปร่างอย่างนี้กันนะเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าแต่เดิมเป็นยังไงทั้งที่มีอยู่ในตัวเราคงจำได้ที่ครูผู้ใหญ่เคยพูดว่ายมรนี่เอานิวรณ์ทั้งห้ามากั้นการเห็นความจริงภายในตามท่านเมยนี่นะกั้นไว้นิวรณ์ทั้งห้านะเรื่องกันเพื่อให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของตัวเราสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายนี่ไงไม่ให้เรารู้เรื่องเลยแล้วดึงเราใจเราหลุดออกจากสถานที่ที่ควรจะรู้ตำแหน่งที่ควรรู้ไปศูนย์กลางกายฐานที่7ไปติดกะโหลกติดกะลาสรุปได้ว่าติดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันไม่ทันแล้วอ่ะนี่เนาะนี่เนาะอันนี้ก็ติดรูปเสียงกลิ่นรสนี่เนาะสัมผัสธรรมลมอันนี้ไหนนี่ไหนนี่เนาะลูกอิตาคือดึงใจเนี่ยหลุดจากตรงเนี้ยจืดนี่เห็นรูปไอ้เกิดยินดีร้ายนี่ไงนี่หูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นเนี่ยแหลบไปหน่อยรสอากาศนี่นะสัมผัสใจก็นึกคิดวนเวียนพวกเนี้ยมันตรงเนี้ยวนออกตามทันไหมจึงไม่รู้เรื่องราวของพญามารเนี่ยนี่เนาะทุกคนจะมีอย่างนี้ทั้งนั้นนะเป็นโปรแกรมหมดเลยจะมีผังใหญ่ๆๆๆๆแต่ละคนก็เรียกว่าผังใหญ่ๆแล้วผังใหญ่ๆก็ไปรวมในผังใหญ่นี่อาจารย์แล้วผังใหญ่ Infinity ไปเรื่อยๆก็เป็นผังย่อยของใหญ่กว่านี้เป็นชั้นๆๆๆๆเข้าไปตามทันมั้ยนี่พระผู้ปราบมาคือไปปราบตรงนู้นแล้วจ้ะต้นตอรากและเง่าไม่ใช่กิ่งและใบตามทันมั้ยอย่าลืมว่าภาคปราบกับภาคโปรดนี่ทำงานประสานกันไม่ได้แข่งกันทำงานและไม่ได้แย่งกันทำงานนี่นะจ๊ะแต่ช่วยกันทำงานเพื่อจะรื้อสรรพสัตว์ขนสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายนี่นะจ๊ะข้ามวัฏฏะให้พ้นวัฏฏะเราคงจำได้วัฏฏะนี่เนาะวัฏฏะก็เรียกว่ากลมก็แล้วกันเนาะนี่เนาะนี่เพราะครูผู้ใหญ่คนนี้ไม่เคยมีแรงกันเลยเขียนได้อย่างเงี้ยเนาะนี่ให้พ้นวัฏฏะนี่นี่ตรงนี้เรียกว่านิพพานตรงนี้เรียกว่าพบสามนี่เนาะตรงนี้เรียกว่าโลกันโอ้ยจะไปกันใหญ่แล้วสิเนี่ยนี่เนาะจืดแล้วคร่าวๆก่อนเนาะมันหมดแรงวันเนี้ยย่อลงมานิดเห็นชัดหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยชัดเลยไม่มีแรงเลยแล้วก็ดินสอมันไม่เข้มอ่ะ
นิธิต่างนะจ๊ะเป็นนิพพานเป็นภพสามเป็นโลกันตามทันไหมตามทันนี่ภพสามก็มีกามภพรูปภพอรูปภพตามทันไหมจ๊ะตามนี่นะกามภพก็มีทั้งนี่นรกอบายภูมิสี่มนุษย์สวรรค์นั่นแหละอย่างนี้นี่นะจ๊ะอยู่ในเล็กๆนี่นะแล้วนี่ก็รูปภพรูปภพนี่นะนี่ก็อรูปภพทั้งหมดนี่อยู่ในภพสามในวัฏฏะตามทันไหมนี่ถ้าล่นลงมาก็โลกันมืดพวกมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดนี่เนาะเมื่อเห็นผิดก็คิดผิดพูดผิดทำผิดประกอบอาชีพผิดทำความเพียรขยันในสิ่งที่ผิดผิดตั้งใจระลึกนึกถึงแต่สิ่งที่ผิดผิดรวมทั้งมีมิจฉาสมาธิในใจมีสมาธิผิดผิดเช่นยกปืนจะเล็งยิงคนอื่นต้องมีสมาธิแต่เอาตายมีหนอเป็นต้นเป็นต้นยังไม่อธิบายในวันนี้นะไม่มีแรงนี่ไงภาคโปรดจะต้องนี่ท่านมีหน้าที่นะมีภารกิจมีมโนปฏิฐานที่ยิ่งใหญ่ที่จะขนสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่นะไอ้ตรงนี้มันคงสิยากนอกจากอันนี้มาตรงนี้ก่อนและจากนี้เนาะให้พ้นการเวียนว่ายแต่เกิดในนี้เนาะไปตรงนี้ไปนิพพานตามทันไหมถ้าโปรดจะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนี่จะแต่ภาคปราบเนี่ยจะลื้อวงจรพวกนี้หมดนี่ก็ว่านี่นี่ทั้งนี้ทั้งนี้แต่ตรงนี้กลัวจะไม่เข้าใจยังเลยเนี่ยเอาระดับตรงนี้ก่อนเนาะไอ้ตรงนี้ยังอีกเยอะนี่รื้อเลยรื้อวัฏฏะไม่ใช่ขนถ้าขนไปแค่พ้นเงินนั้นยังมันไม่เพียงพอเพราะวัฏฏะยังมีอยู่แต่ถ้ารื้อนี่หมดเกลี้ยงเสี่ยงไปเลยเออนี่เนาะนี่เนาะเนี่ยพยามารบังคับให้อยู่ตรงเนี้ยเป็นยันชันขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมีมากมายแล้วก็มีสำเนาอีกเยอะๆInfinity นี่เนาะตามทันมากนี่ภาคโปรดก็โปรดไปเรื่อยสร้างบารมีกว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยาวนานนี่นะจ๊ะแบ่งเป็นประเภทเราคงจำได้ปัญญาธิกะพุทธเจ้าสัทธาธิกะพุทธเจ้าและวิริยะธิกะพุทธเจ้าปัญญาธิกะพุทธเจ้าก็สร้างบารมี20สงฆ์ไกลแสนมหาครับสัทธาธิกะระดับกลางกับ40ประสงค์ไกลแสนมหากัปนี่เนาะถ้าระดับสูงที่สุดกับวิริยะธิกะพระเจ้ากับ80ประสงค์ไกลแสนมหากัปนี่นะก็ขนสรรพสัตว์เนี่ยไม่หมดสักทีแล้วสรรพสัตว์นั้นมาจากไหนอ่ะนี่คือสิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้นี่เยอะแยะจนกระทั่งนี้ได้เลยจ้ะนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนนี่เนาะนี่ขนไปเรื่อยไม่หมดตลาดก็ไม่หมดมีเยอะนะมาจากไหนนี่เห็นไหมจ๊ะถ้าเรานึกถึงแสงโคจรวานในกวนที่เราเคยได้ยินได้ฟังอะไรเยอะแยะเราคงพอจะนึกได้บ้างนี่เนาะสรรพสัตว์ทั้งหลายเยอะแยะอยู่ในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปตั้งแต่อบายภูมิก็แตกต่างนี่นะอบายภูมิเนี่ยในมหานรกก็ยังแตกต่างอุสนรกอุสทนรกก็แตกต่างยมโลกก็แตกต่างเปรตก็แตกต่างอสุรกายก็แตกต่างเออนี่เนาะสัตว์เดรัจฉานก็แตกต่างเยอะแยะนับไปทุกคน
มนุษย์ก็แตกต่างเทวดาก็แตกต่างพรหมก็แตกต่างอรูปพรหมก็แตกต่างเนี่ยแม้แต่ตรงนี้ก็แตกต่างจะเหมือนกันที่ธรรมกายแต่แตกต่างตามกำลังบารมีก็อย่าลืมมีกี่ประเภทสามประเภทสามประเภทปัญญาศรัทธาวิริยะทิกะนี่ไงเมื่อสร้างไม่เท่ากันเนี่ยนี่นะจ๊ะส่วนหนึ่งอยู่หน้ามหาวิหารหลวงปู่ส่วนหนึ่งเข้าไปในมหาวิหารหลวงปู่อีกส่วนหนึ่งไปกดปุ่มมีแก้วน้อยได้อันนี้ตามทันมากแล้วก็มันไม่เท่ากันนะแล้วจะไปเอาเท่ากันได้ยังไงใช่ป่ะจ๊ะนี่ตามทันไหมคนอย่างนี้มันเยอะแยะหมดเลยเนี่ยไม่หมดสักทีเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการขัดแย้งกันหรือแข่งกันเลยมีเลี้ยวไปแรงขนไปเลยขนไปเลยตามทันเมยนี่เนาะมันตาจะเลขสี่แล้วเดี๋ยวอีกนิดก็แล้วกันอีกนิดหน่อยนี่นะในขณะที่ยังปราบไม่เสร็จโลก็โปรดไปปราบก็ปราบไปต่างช่วยกันที่จะลื้อสัตว์ขนสัตว์นี่เนาะขนไปได้กันก็เอาให้หลุดจากวงจรนี้ไปก่อนวงจรนี้วงจรนี้มานี่ก่อนนี่ไงตามทันมาเออนี่เนาะแต่ถ้าภาคปราบแล้วก็อะไรอย่างนี้อีกเยอะแยะเอาขนหมดนี่เนาะทีนี้เราก็มาดูภาคปราบนี่ขนมานานแค่ไหนเราก็ต้องเอาอายุการสร้างบารมีของตรงนี้ของแต่ละพระองค์เออปัญญาธิกาสี่อสงค์ยี่สิบอสงค์ไขแสนมากับยังไม่ได้นับตอนก่อนตั้งความปรารถนาตามท่านมอยนี่ยังไม่ได้ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรยาวเอานับตั้งแต่สร้างบารมีตั้งความปรารถนาเขาเรียกว่านับอายุบารมีนับอายุการสร้างบารมีตามท่านเมย์นี่นะเอา20สงฆ์ไขแสนมากับบวกกับองค์หนึ่งแล้วก็เอา20ประสงค์ไขแสนมากับบวกกันไปทีละองค์ทีละองค์ทีละองค์ประเภทปัญญาธิกาเนี่ยนับองค์ไม่ถ้วนได้เท่าไหร่ก็ไปบวกลบคูณหารเลยแล้วก็มาบวกต่อกับศรัทธาธิกะพุทธเจ้าที่40ประสงค์ไขแสนมากับ1องค์2องค์3องค์นับไปทวนแล้วก็มาบวกปัญวิริยาธิกะพุทธเจ้า80สงไขแสนมากับ1องค์2องค์3องค์นับไปทวนก็แปลว่าโอ้โหว้าวโอ้โหนี่เนาะแปลว่าอินฟินิตี้บวกอินฟินิตี้แล้วก็บวกอินฟินิตี้อินฟินิตี้ของปัญญาธิกะพุทธเจ้าอย่างนี้ตามท่านเมยเบื่อกันเมยเอาอีกเอาอีกเลข4แล้วอ่ะเอาอีกนี่เดี๋ยวจะไปกันใหญ่สิดีค่ะฮะดีค่ะอย่าลืมที่โรงเรียนทุกวันนะค่ะเงินเสียได้ดินสอมันจางไปนิดแต่เอาพอเป็นไอเดียนะนี่อินฟินิตี้ปัญญาธิกะพุทธเจ้าบวกอินฟินิตี้สถาธิกะสถาธิกะพุทธเจ้าบวกอินฟินิตี้ปัญญาธิกะพุทธเจ้าคืออินฟินิตี้พระองค์มีเท่าไหร่นี่มีกี่พระองค์นี่คุณหลวงแล้วก็ต่อกันไปเฉพาะนี่นะแต่นี่มีสำเนาอีกนะโอ้ว้าวโอ้นี่จะปากันใหญ่แล้วเนี่ยโอ้นี่นะภาคปรกับภาคปราบทำงานประสานกันนะจ๊ะคนละภารกิจคนละภารกิจนะจ๊ะไม่ใช่ว่าใครเหนือใครไม่เกี่ยวนะจ๊ะเหมือนกระทรวงศึกษากับกระทรวงกลาโหมนี่พญามารทำอย่างนี้มานานแล้วนะระหว่างปราบไม่เสร็จก็ต้องโปรดไปก่อนนี่เนาะเรานึกดูกันว่าปราบกันมานานแค่ไหนคือดูโปรดมานานแค่ไหน
ภาคโปรดนะผู้ที่โปรดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ทั้งหลายเลยนับโลกไม่ถ้วนเนี่ยกระทรวงศึกษาเข้านิพพานเพิ่งเยอะแยะแล้วภาคปราบยังเลยนานแค่ไหนอ่ะตามทันมาไม่ทันกันแล้วแต่นะทันไหมจะลืมนะจ๊ะภาคปราบกับภาคโปรดทำงานประสานกันนะจ๊ะนี่ต่างแต่คนละกระทรวงอุปมาเหมือนอย่างนั้นนะจ๊ะภาคโปรดเหมือนกระทรวงศึกษาภาคปราบเหมือนกระทรวงกลาโหมเราคงตามทันนะจ๊ะภาคโปรดก็โปรดไปถึงอายตนะนิพพานเราคงจำได้เนาะระหว่างปราบไปเสร็จก็โปรดไปเรื่อยๆถ้าปราบก็โน่นไปอินฟินิตี้นะคงจำกันได้ใช่ไหมจ๊ะอันนี้ที่ตองนะที่ตองเนาะนี่พยาบาลขังไว้หลายชั้นนะขังในภพสามนี่นะนี่ที่จริงมีโลกาอีกต่ำกว่านี้เนาะการมาพบหลู่พบเอาหลู่พบนี่ชั้นหนึ่งแล้วขังในแต่ละภพนี่อีกชั้นหนึ่งแล้วก็ขังเอาไว้ในตัวเรานี่อีกตามท่านไหมเนี่ยให้เราไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ตกเป็นเฉลยภาคโปรดก็จะมาสอนให้เราเป็นเฉลยกี่ติมในศักดิ์จนกระทั่งพ้นสภาวะจากเฉลยมาตรงนี้นี่ไงอย่าอายัดตอนนิพพานเนี่ยโปรดอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ก็มีสำเนาเยอะๆเยอะๆนึกออกใช่ไหมจ๊ะนี่นะไปเรื่อยๆเยอะๆมากเลยนับไปทวนแต่ที่ปราบยังเรื่อยๆเลยแค่ถ้าจะพูดไปมากกว่านั้นเดี๋ยวก็จะไม่รู้เรื่องเนี่ยการจะมีภาคโปรดเนี่ยก่อนจะมีภาคโปรดล่ำมีภาคอะไรอ่ะเนาะเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ปรากมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเนาะน่าศึกษาเรียนรู้เนาะถ้าหากว่าเราปรารถนาจะเรียนรู้นี่เนาะก็เรียนได้นะแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยเราต้องไปงัดไอ้นิวรณ์ทั้งห้านี่เลยจ้ะให้กระเด็นหมดเกลี้ยงเสี่ยงไปหลับตาแล้วไม่มืดไปทำอยู่ในตำแหน่งแห่งการเห็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นแม้เรายังไม่ได้เป็นคือเห็นในเบื้องต้นไปก่อนนี่นะมีเส้นทางเดียวเอกายนามักเอกสายเดียวมันที่ง่ายเนาะไปสู่ง่ายมากแล้วก็มอแดงง่ายมากไปเรื่อยๆนี่เนาะเนี่ยแล้วก็รับด้วยอารมณ์บันเทิงด้วยความสุขใจด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความรู้โอ้รู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งนี่ตั้งแต่ให้ไปเห็นความเหมือนที่ทุกคนในโลกเหมือนกันตรงนี้ก่อนนี่เนาะความเหมือนที่อยู่ในความต่างเนี่ยให้ไปเห็นตรงนี้กันก่อนถ้าวันใดมนุษยชาติเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งแห่งการเห็นที่ตำแหน่งเดียวกันเหมือนใช้ศูนย์กลางกายร่วมกันเหมือนกล้องดวงเดียวกันนี่นะสั่งดูไปเห็นตำแหน่งแห่งการเห็นที่เหมือนนี่เนาะจ
ที่เป็นกายเดิมแท้ของแต่ละคนที่เหมือนกันเอาอย่างนั้นไปก่อนนั่นแหละจ้ะถึงจะค่อยๆทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการปราบมอญพอเราเข้าใจในเรื่องนี้เราถึงจะค่อยๆเข้าใจพระผู้ปราบมอญเนี่ยมันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละอย่าลืมกันบ้านนะคะ